ู้ชี้ชะตาว่าใครจะได้เป็นผู้สองในสายนะครับเพราะว่ายังไงพบกับตะบลุกาในร่องน้ำน้ำเงินนะ30จุดท้ายนะครับคู่นี้ลองจับตาดูนะครับว่าระหว่างนาซำกับเรื่องเก่าใครชนะจะเป็นที่2ในสายนะครับใครชนะจะเป็นที่2ในสายผู้แพ้นะมีโอกาสเป็นที่3ในครึ่งทางค่อนทางมาเลยครับมาจับตาดูว่าคู่นี้ใครจะได้เป็นที่2ในสายนะครับชี้ชะตานะฮะคนแพ้จะได้เป็นที่3ในสายทันทีนาซำร่องน้ำแดงแรงหนีขึ้นมาแล้วนาซำร่องน้ำแดงแรงหนีขึ้นมาตะบลุกเก่าทำไงตะบลุกเก่าแรงขึ้นมาแล้วครับตะบลุกเก่าลุงเก่าร่องน้ำน้ำเงินสู้ได้ไหมครับสู้นาซำได้ไหมนาซำแรงหนีขึ้นมาแล้วนาซำหนีมานาซำหนีแล้วลุงเก่าตีขึ้นมาเอาละครับยืนท้ายปลายเปิดนะครับเปิดขึ้นมาอัดสู้เหนียวนาซำนาซำถึงไหนนาซำร่องน้ำแดงหนีไหมหนีพ้นไหมครับลุงเก่าตีขึ้นมาแล้วลุงเก่าตีมาลุงเก่าแรงขึ้นมาลุงเก่าแรงขึ้นมาแรงได้ไหมครับได้ไหมหนาซ้ำหนีหนาซ้ำหนีลมเก่าตี้มาแล้วลมเก่าตี้ขึ้นมาแล้วลมเก่าตี้ขึ้นมาหนาซ้ำหนีหนาซ้ำหนีเห็นไหมเห็นไหมลมเก่าตี้มาแล้วลมเก่าแรงขึ้นมาลมเก่าแรงขึ้นมานิดเดียวเอาทันไหมทันไหมโอ้โหเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูต้องตัดสินกันโดยภาพละครับโอ้โหเดี๋ยวรอดูแป๊บเดียวโอ้โหลมเก่าอัดตอนไทยครับผมว่าทันหรือไม่ทันนาช้ำนาช้ำนาช้ำกำนันออกน้ำเงินออกมาแล้วว่าแล้วลมเก่านะครับนิดเดียวโอ้โหผมบอกแล้วเมื่อเช้านี้พูดไม่ผิดคำบอกว่าเทศบาลลมเก่าเนี่ยจะเครื่องร้อนไปร้อนช้าไปนิดหนึ่งว่านะครับตะบนตะบนจะได้3คะแนนและคะแนนสะสมนะครับที่6ได้1นะครับนาซำต้องไปไฟไปพายฟรีอีกนะครับนาซำต้องไปพายฟรีเที่ยวที่33คือพายเฉยๆนะพายแบบไม่ต้องไปแข่งกับใครคือแข่งกับหินฮาวคือหินฮาวไม่มีเรือเพราะนั้นนาซำต้องไปพายอีกเที่ยวนึงพายฟรีพายไม่มีคู่แข่งนะฮะพายแข่งกับศูนย์พายแข่งกับศูนย์